เจอดาราเด็กอีกคนนึงนะครับในเรื่องไฮโซซออนน้องแคนดี้ตึงเล่นละครไปกี่เรื่องแล้วเนี่ยก็หลายเรื่องอยู่พูดดังๆหน่อยอันนี้ต้องเป็นเช่นเรื่องแรกเรื่องอะไรครับเดี๋ยวแนะนำตัวเองก่อนสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงสุภาพัฒน์ผลเจริญรัตน์ชื่อเล่นชื่อน้องแคนดี้ค่ะอายุ10ปี10ขวบเรียนที่ไหนครับเรียนที่สารศาสตร์วิเทศนิมิตใหม่ค่ะชั้นป .5 ป .5 เรียนเก่งมั้ยไม่เก่งปานกลางได้เกรดเท่าไหร่มีเกรดหรือเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเต็มร้อยได้ประมาณ70กว่าอืมถือว่าเก่งนะหนูชอบวิชาอะไรถ้าหนูชอบศิลปะก็จะมีให้ทำกิจกรรมเยอะอยู่หนูก็ชอบแล้วพวกวิชาการพวกเลขอังกฤษหนูชอบวิชาเลขภาษาอังกฤษแล้วไม่ชอบวิชาอะไรไม่ชอบนี่มั้ยไม่อยากเรียนเลยอะไรเงี้ยพละไม่หนูชอบค่ะพละอืมเล่นละครกี่เรื่องแล้วเนี่ยก็หลายเรื่องอยู่เรื่องแรกเรื่องอะไรเทวดาฟันน้ำนมแผ่นไร้ต้องคล้ายว่ารักเดี๋ยวเทวดาฟันน้ำนมเล่นเป็นตัวอะไรชื่อเล่นเป็น5คนนะคะนางเอกตอนเด็กทั้ง5คนเลยคือจะเป็นนางเอกหมดเลยใช่ค่ะ เรื่องที่2แผ่นไร้ลงท้ายว่ารักบัวแรงน้ำกวนสืบหลังเลือดเวียนสายโลหิตคุณหนูเรือนเล็กแล้วก็ชาติเสือพันนังกรแล้วก็ไฮโซซาออนมีแล้วก็เพิงพางเพียนค่ะโอ้โหเก้าเรื่องนะกี่ปีเข้ามาในวงการกี่ปีแล้วตั้งแต่กี่ขวบตอนนี้10ขวบใช่ไหมใช่ค่ะก็เข้าจริงๆหนูไปเริ่มแคสงานตั้งแต่อายุ3ขวบแล้วหนูก็ห่าง3ขวบถึง5ขวบห่างไป2ปีพอมา7ขวบ8ขวบก็เริ่มก็คือคือ2ปีแล้วไป9เรื่องกูเยอะนะ2ปีเล่นไป9เรื่องเยอะนะเยอะกว่าดาราหลายคนอีก ชอบเล่นบทยังไงบทแก่นๆหรือว่าบทเรียบร้อยบทแก่นๆซนๆอย่างงี้เหรอใช่ค่ะเพราะมันเป็นนิสัยของหนูเลยดูร้องเพลงเป็นมั้ยชอบร้องเพลงมั้ยชอบเต้นไหมเป็นค่ะชอบเต้นอย่างเดียวแต่ร้องเพลงไม่ชอบร้องเพลงได้แล้วดนตรีได้ไหมแค่ดนตรีไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้หัดอะไรเลยใช่ไหมไม่ได้หัดค่ะตั้งแต่เล่นมาเนี่ยจำได้ไหมเรื่องไหนหนูชอบที่สุดอยากเล่นอีกจังเลยอย่างเงี้ยมีไหมสายโลหิตกับคุณหนูเรือนเล็กเพราะว่าเอาสายโลหิตก่อน สายโลหิตมันสนุกมันอยากเล่นอีกมันเป็นยุคโบราณค่ะใช่ไหมแต่งตัวไทยๆแล้วภาษาก็โบราณด้วยใช่ค่ะเป็นยุคสมัยก่อนส่วนคุณหนูเดินเล็กมันก็คุณหนูเดินเล็กก็เป็นนิสัยของหนูเลยหนูก็ชอบเล่นมันสนุกพี่ทีมงานใจดีเอ็นดูหนูทุกคนเลยค่ะอยากเล่นบทยังไงถ้าบอกน้องแคนดี้อยากเล่นบทไหนเดี๋ยวหาให้เล่นนะชอบบทไหนคือชอบหรือว่าเป็นกันแบบตัวเองหรือว่าบทคุณหนูเรียบร้อยอะไรเงี้ยหรือว่าแบบบทหายตัวได้แบบหรือหนังผีอะไรเงี้ยโอ้ยหนูไม่เล่นหนังผีค่ะไม่เอาใช่ไหมไม่เอากลัวผีมากกลัวมากๆแค่พูดถึงผีเนี่ยแบบตอนนี้คือแบบหนูตกใจบางทีตกใจตกน้ำเลยค่ะจริงป่ะจริงงั้นออกมาห่างๆนะอันนี้อยู่ริมสระบัวพอดีครับ ตกน้ำนะเดี๋ยวโดดไม่ทันอะไรคะสีชมพูใครสัตว์สักอย่างหนึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นกบด้วยนะกบเหรอคะใช่หรือไข่อะไรใช่เหรอคะหรือไข่อะไรอย่างแล้วเป็นไข่สัตว์อย่างนึงมันจะมาไข่อยู่บนเนี้ยยิ้มภูเนี่ยไข่รู้ช่วยตอบด้วยไม่ชอบเดินผีชอบพูดอภินิหารนะหายตัวได้มีอิทธิฤทธิ์อย่างเงี้ยก็มีอิทธิฤทธิ์หนูก็เล่นคุณหนูเล่นเล็กแล้วค่ะอ๋อเล่นไปแล้วใช่ไหมใช่แล้วก็สนุกมากคือแบบเวลาหายตัวแบบโอ้โหสนุกมากก็อยากเล่นอีกโตขึ้นอยากเป็นอะไรคือความฝันของเด็กจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่ค่ะบางทีตอนแรกหนูก็อยากเป็นตำรวจที่สองก็อยากเป็นทหารบางทีก็อยากเป็นหมอบางทีก็อยากเป็นครูสอนเลขบางทีก็อยากเป็นนักแสดงก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตอนนี้หนูคิดอยากเป็นนักแสดงมา3ปีแล้วค่ะก็ได้เป็นแล้วก็ได้เป็นแล้วแต่ว่าโตขึ้นก็แบบอยากไปออกงานอะไรแบบนี้ด้วยเป็นนักร้องไม่เอาไม่เอานักเต้นไม่เอาได้ค่ะถ้าเป็นนักเต้นไม่มีอะไรทำก็เป็นนักเต้นนะคะโอเคคอยดูติดตามผลงานของน้องแคนดี้นะครับตอนนี้ก็อยู่ในเรื่องไฮโซซาออนเล่นเป็นนางเอกตอนเด็กชื่อว่าเมรี่เมรีสาพูดอีสานได้ไหม
บอใดได้แค่บอกันเนี่ยแหละเขาเป็นคนกรุงเทพใช่ไหมคนเวียดนามกับคนกรุงเทพอ๋อคุณแม่เป็นคนเวียดนามคุณพ่อเป็นคนไทยค่ะอ๋อเป็นลูกครึ่งเองเขาบอกคนเวียดนามจะผิวสวยไหนดูดิเออนะเออถ้าถามว่าพูดเวียดนามได้ไหมหนูฝึกเองอ่ะลองพูดเวียดนามสิเวียดนามหนูพูดได้เวียดนามจ้าวสวัสดีค่ะอันเกมเชื้อวังเนื้อคมแต่ว่าดื่มน้ำไหมหรือจะกินข้าวมีอะไรอีกไหมภาษาเวียดนามก็ได้อยู่นิดนึงเวลาคุยกับคุณยายหนูก็ต้องใช้ภาษาเวียดนามเนี่ยแหละคุยสื่อสารแต่คุณยายอยู่เมืองไทยอยู่เวียดนามค่ะต้องบินไปหาที่นู่นใช่ค่ะนานๆจะได้ไปทีแบบปีละครั้งประมาณต้นปีแต่ว่าไม่ได้ไปมา3ปีแล้วผมไม่ว่างเลยคุยกับคุณยายดิคุณยายเดี๋ยวส่งให้คุณยายดูแล้วอันนี้มันไปทั่วโลกใช่ไหมเวลาจะคุณยายทักคุณยายว่าไงเรียกคุณยายว่าไงบางหวายคุณยายบางหวายคุณยายสบายดีไหมคะนี่ได้ไหมชินเจ้าบางหวายหนูสบายดีหนูก็สบายดีไม่ต้องเป็นห่วงนะได้ไหมหนูสบายดีพูดไม่เป็นที่คุณแม่ไม่ได้สอนเลยหนูก็พูดเองอันนี้ง่ายๆเลยสวัสดีค่ะสบายดีไหมหนูสบายดีไม่ต้องเป็นห่วงอะไรอย่างนี้นะเผื่อคุณยายดูไงคุณยายหนูดูเวียดนามอย่างเดียวเอาเลยไม่ดูใช่ไม่ดูอะไรพวกนี้ก็ส่งคลิปไปให้ดูสิไม่ดูอีกก็ไม่ดูเหมือนกันนะคะคุณยายไม่ค่อยว่างช่วงนี้คุณยายป่วยหายเร็วๆได้ไหมหายไปไหมนะคะได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ต้องไปถามคุณแม่ใหม่ใช่ต้องไปให้คุณแม่สอนมีอะไรฝากผู้ชมก็เดี๋ยวละครหนึ่งจะออนวันที่22นี้แล้วนะคะช่อง7 HD กด35ค่ะเวลา20:15 นะคะอย่าลืมดูกันด้วยนะคะเรื่องสายโลหิตค่ะบ๊ายบายเสาร์นี้นะคะ